อยู่กับเว็บมาสเตอร์น็อตครับกับ Dragon Quest 11นะครับพาร์ทที่7แล้วใครที่รออยู่นะครับก็กดไลค์แล้วก็ไปลุยกันเลยอ่ะเรียกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวนะทางไหนต้องมาทางนี้นี่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามที่ท่านปู่บอกตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะสำหรับแผนที่โลกข้างล่างมีเควสจุดสีชมพูอ่ะอะไรอ๋อม้าวิ่งเข้าไปข้างในนี้ไม่ได้นะแล้วก็เดินไปแล้วกันคนตกปลานักเดินทางงั้นเหรอฉันได้ยินมาจากคนเฒ่าคนแก่นะทางตะวันออกมีสถานที่หนึ่งอยู่ฉันก็อยากจะไปดูสักครั้งนะมันคงจะดีต่อใจมากเลยแหละอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยทางทิศตะวันออกประตูธิดาแห่งการเดินทางสินะไปเลยพวกมอนสเตอร์พวกนี้ไม่ต้องสนใจตรงนี้ต้องลงม้าอ่ะมุดไปอ่ะโหฟังแล้วโอ้โหดูเป็นที่ลึกลับเนี่ยสถานที่ลึกลับคนทั่วไปไม่น่าจะมาแถวเนี้ยมีมอนสเตอร์นกอยู่ด้วยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกทหารนายพลกุริกุฉันเจอแกแล้วเจ้าลูกปีศาจเชี่ยแล้วไม่คิดว่ามันจะตามมาถึงนี่โอ้มาวิ่งลงหน้าผามาเลยอ่ะโอ้ยรีบเพ่งกันเถอะน้องตกคุ้งไปกันเลยมีไม้อยู่ตรงนั้นพอดีมันตามมาแล้วอย่าให้มันหนีไปได้จัดการมันซะโอ้โหยิงมาตกลงมาเลยตอนนี้ล่ะจับเจ้าลูกปีศาจนั่นไว้นอโตะมาทางนี้พอดีเป๊ะอะไรเนี่ยหินนั่นไงหินที่นายได้มาจากตะแกรงไงล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยที่นั่นมันประตูเปิดออกมาแล้วมันกำลังจะหนีไปแล้วเจ้าเด็กปีศาจจอมวายร้ายเอาดิไปกินโอ้ยโหมาวิ่งน้องตกคุ้งเร็วอะอะไรล่วงลงไปฮะนี่มันโอ้โหพอดีเลยอะไรกันปล่อยให้มันหนีไปจนได้นอตโตะฉันจะตามล่าแกไปจนสุดขอบโลกเลยคอยดูตัวที่ได้แห่งการเดินทางก็คือจุดวาร์ปนั่นเองดูเหมือนพวกเราจะปลอดภัยแล้วนะ
โหที่ไหนล่ะเนี่ยแล้วตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยน่าจะมาไกลเอาเรื่องเลยฮะหนีรอดจากการไล่ล่าของกุลิกุปได้ฉายาประชาชนผู้กล้าหาญเราอยู่กันที่โฮมุสุบิเซนชิเทือกเขาโฮมุสุบินะโอ้มาไกลเนี่ยข้ามทะเลไปเลยมีหมู่บ้านฮมุระอยู่ใกล้ๆนี่อ่ะลองไปดูแล้วกันโอ้บาทหลวงมารอถึงตรงนี้เลยอ่ะไม่ใครดูจะไม่ใช่คนเลวใช่ไหมเนี่ยไหนๆมาเจอกันแล้วลองดูสินค้าฉันหน่อยไหมล่ะไอ้นี่ก็จะขายของอย่างเดียวไหนดูดิมีแต่ของเดิมๆไม่น่าสนใจมอนสเตอร์ใหม่สแลมสีส้มหมวดดูหน่อยตัวนี้ซูไรมุเบสุกับการูด้าอะมาเห็นไหมพอดีได้ท่าใหม่พอดีหลังจากแต้มสกิลนี่เลยจิบาริยาเวทดินเรียกมาโจมตีสตูได้อ่ะลองดูต้องรออ่ะมาโตก็มีท่าใหม่เหมือนกันตัวละครกิริดาบฆ่ามังกรอ่ะลองเลยหมดเข้าไปอ่ะนั่นหินตกลงมานั่นคือผลของเวทของคามิวนะตับไปก่อนมีดหลับเรียบร้อยเลยคือไอ้เวทดินนี่มันจะมีเครื่องหมายนาฬิกาขึ้นมามันก็จะมีหินร่วงลงมาเป็นระยะสับไปซื้อโล่ด้วยช่วยในการป้องกันเรียบร้อยไปกันต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยมุ้ยพวกนกวิ่งตามหลังมีคนยังวิ่งหลบเข้ามาในซอกเขามาโผล่ฝั่งอุ้ยโอ้โหภูเขาไฟมีภูเขาไฟลาวาด้วยบรรยากาศแบบนี้ก็ทำให้นึกถึงโกรอนซิตี้ในเซลดานะผลงานที่ภูมิใจกันก็คือการแคสเกมเซลดาของเครื่อง Nintendo Switch เล่นจบไปแล้วเรียบร้อยใครสนใจก็ไปตามดูได้นะตัวนี้อะไรมอนสเตอร์ใหม่น่าจะโหดเจ้าตัวนี้ดูลามุกโกตกปีศาจตีกลองนี่เองอะตาหลับไปก่อนแล้วกันสแลมหลับไปแล้วนี่ก็นี่เลยโหดด้วยท่าเก่าตาเพลิงอ่ะคามิวฟันธรรมดาโหคริติคอล47โคตรแรงอ่ะปิดบัญชีด้วยตาบฆ่ามังกรเรียบร้อยเป็นไอคลื่นมังกรขึ้นมาเลยโอ้มีบ่อน้ำร้อนด้วยภาพสวยใช้ได้อ่ะเหมือนหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าเลยกวางเบื่อกวางดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมู่บ้านโฮมุระบรรยากาศก็จะญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่นี่มันเอาล่ะในที่สุดก็เจอที่ที่มีผู้คนแล้วล่ะแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยงั้นต่อไปก็มีใครเฮ้ยหน้าคุ้นๆโอ้พี่ชายท่านนี้ดูเหมือนจะเป็นนักเดินทางสินะมาได้ถูกจังหวะพอดีเลยล่ะ
ที่ท้ายหมู่บ้านแห่งนี้ฉันเพิ่งจะเปิดโรงอาบน้ำใหม่พอดีเลยล่ะและสำหรับลูกค้าร้อยท่านแรกจะได้รับสิทธิ์อาบน้ำฟรีเลยนะไม่ควรพลาดโอกาสนี้เลยล่ะโอ้ยฟังดูไม่เลวนะแต่พวกเราไม่มีเวลาว่างมาอาบน้ำหรอกนะเราแค่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องสนใจพวกเราก็ได้ไม่ดีมั้งคุณลูกค้าฉันว่าน่าจะรีบไปอาบน้ำด่วนเลยล่ะเดี๋ยวจะถูกหาว่าเป็นคนจอนจัดเอานะฮะทำไมเหรอหืมกลิ่นจริงด้วยแฮะอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฉันเองก็จำไม่ได้แล้วด้วยงั้นก็ไปอาบน้ำมันก่อนแล้วก็ไปต่อแล้วกันนะถือเป็นโอกาสดีเลยไปล้างตัวให้สะอาดกันเถอะเดี๋ยวฉันจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะงั้นคุณลูกค้าท่านนี้ตามผมมาทางนี้เลยค่อยๆเดินนะครับโอ้เจ้าของโรงอาบน้ำหน้าคล้ายเพื่อนของคามิวเลยหมู่บ้านฮูระเควสนักเดินทางสินะที่นี่คือหมู่บ้านโฮมูระแห่งดินแดนภูเขาไฟไงล่ะถ้านายมากับเจ้าหนุ่มผมสีฟ้าแล้วก็รีบตรงไปโรงอาบน้ำละกันจะอยู่ใกล้ๆกับร้านขายของเนี่ยดูแผนที่ดิขึ้นบันไดไปนะร้านขายของบันไดนี้ไปกันเลยเดี๋ยวก่อนสิช่วยนุ่มนวลกับผู้หญิงหน่อยได้ไหมสุภาพบุรุษไม่ควรจะทำแบบนี้นะแค่นี้มันยังน้อยไปฉันกำลังยุ่งไม่มีเวลามาเล่นกับเด็กหรอกนะฉันต้องการคุยกับมาสเตอร์ของร้านนี้เรื่องน้องสาวของฉันที่เคยอยู่กับมาสเตอร์น่ะฉันว่าเขาต้องรู้เรื่องแน่ๆที่ร้านนี้ไม่เคยรับเลี้ยงเด็กหรือขอมาก่อนนะถ้าจะตามหาเด็กหายแล้วก็ไปลองเดินถามคนในเมืองกันแล้วกันหน้าหงุดหงิดชะมัดเรื่องนี้คงไม่มีใครเข้าใจนอกจากมาสเตอร์คุยกับเจ้าคนหัวแข็งอย่างนายไปก็ไม่เข้าใจหรอกชิอะตามหน้าปกก็ที่เด็กคนนี้ก็เป็นพวกเราอะเธอเป็นใครลองถามชื่อเธอดูไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งเลยวะอะถามสักหน่อยก็แล้วกันเธอคือใครเหรอหรือดูที่เลวร้ายได้ผ่านไปแล้วสินะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาจะคุยกับนายเพราะฉันรีบตามหาตัวน้องสาวอยู่เอาไว้ค่อยว่ากันหลังจากที่ฉันไปตามหาเธอในเมืองก็แล้วกันเชี่ยเด็กเวนเมินผู้กล้าเลยอะไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอนายในสถานที่แบบนี้มาคงไปโชคชะตาแล้วนะเฮ้ยเด็กนี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่แน่ดูเลยมาทางนี้ร้านอยู่นี้อ่ะขอชมร้านหน่อยดิหมู่บ้านใหม่มีของอะไรดีๆบ้างต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นมาครับที่สู้กับบอสทริปที่แล้วบอกว่าลืมใส่อุปกรณ์ก็เลยทำให้สู้ยากนี่ไงอาวุธเจ๋งๆเพียบเลยน่าสนใจอ่ะฝั่งนี้ชุดเกราะใส่ชุดเกราะก็จะช่วยสู้ง่ายขึ้นนะไม่อึดขึ้นอะไรเงี้ยโล่อ่ะโล่ใหม่อ่ะหมวกใหม่ชุดใหม่โอ้นี่ชุดเกราะใหม่แต่ปัญหาก็คือมีตังค์อยู่500มันซื้ออะไรก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลเวลฟาร์มเงินจริงจังนะถามถึงโรงอาบน้ำอย่างนั้นเหรอขึ้นบันไดนี้ไปเลยร้านจะอยู่บนนั้นนะอ่ะขึ้นบันไดตรงนี้ไปข้างหน้านี่ใช่เลยสัญลักษณ์แบบนี้เธอคือคนที่เจอตรงหน้าหมู่บ้านใช่ไหมเอาล่ะฉันจะอธิบายเกี่ยวกับโรงอาบน้ำให้ฟัง
ก่อนอื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยถ้าคิดจะอาบน้ำแล้วก็นะให้ก็มาอาบน้ำกันเลยเยี่ยมงั้นรอเดี๋ยวนะน้าโตเปลี่ยนเป็นชุดอาบน้ำเรียบร้อยห้องอาบน้ำจะอยู่อีกด้านนะเข้าไปผ่อนคลายให้สบายเถอะครับนี่สินะทางเข้ามีฝั่งผู้ชายกับผู้หญิงเข้าทางไหนดีก็ต้องขอโทษด้วยครับเข้าผิดห้องพี่ชายท่านนั้นนั่นมันห้องอาบน้ำหญิงเข้าไม่ได้นะโหอะไรวะงั้นเข้าห้องผู้ชายก็ได้โอดเลยประตูไม้ไผ่นี่ห้องแต่งตัวนะมาช้าจังเลยน้อตกคุ้งห้องอาบน้ำที่นี่เยี่ยมไปเลยนะดูเหมือนห้องนี้จะมีแต่พวกเรานะเหมือนว่าเช่าเหมาห้องกันเลยนะเนี่ยมานั่งตรงนี้สินี่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งจะโดนไล่ล่ามาแท้ๆเลยนะฉันเหมือนได้ไปเจอเรื่องมาด้วยล่ะแล้วนายล่ะเจอเรื่องแปลกๆอะไรบ้างไหมก็เจอเด็กนั่นไงนายเจอเด็กที่กำลังตามหาน้องสาวเหรอฉันก็ได้ยินเสียงเด็กคนนึงโวยวายอยู่แถวบาร์เหมือนกันนะน้องเหรอน้องสาวการมีน้องสาวมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่อ่ะนะเป็นพี่ชายน้องสาวอย่างงั้นนะไม่น่าจะเข้าท่านะนี่อะไรอ่ะมีอะไรอย่างงั้นเหรอมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนั้นเฮ้ยเงาอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่านั่นคือผีเนี่ยฉันจะไปหาที่ไหนดีมีเรื่องอีกแล้วสินะหน้าแปลกจังนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอหนูมารอจีบีนะคะเขาออกมาข้างนอกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยไปหามาทุกที่แล้วแท้ๆฮึฮึเด็กหลงทางสินะเออน้องตกคุ้งเด็กที่เจอตรงหน้าบาร์นั้นคนที่เธอกำลังตามหาหรือจะเป็นเด็กคนนี้อ่ะฉันว่าใช่แล้วล่ะหลงล็อกพอดีเลยจัดการได้แล้วล่ะงานนี้เอาล่ะหนูน้อยเธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อรุโกะค่ะรุโกะจังฉันจะพาเธอไปพบครอบครัวนะเธอมากับเราแล้วกันจริงเหรอขอบคุณนะคะโอเคเฮ้ยมีของด้วยเหรออ่ะน้ำมนต์อาบน้ำยังไงนี่อาบแล้วเนี่ยมันไม่ได้อาบไหมเหรอเอามาข้างหลังมีทางไปต่อว่าไงล่ะหุ้ยตรงนี้หุ้ยดูดิโอ้โหเป็นที่นอนตรงนี้นะแล้วน้ำร้อนน้ำอุ่นก็เทลงมาเลยก็เจ๋งนี่คืออะไรสาวสวยว่าไงล่ะพี่ชายสุดหล่อสนใจทำผ้าฝุดผ้าฝุดหน่อยไหมล่ะ20โกเท่านั้นเองนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาทำกันเลยผ้าฝุดผ้าฝุดพัฟพัฟอะไรวะเนี่ยพัฟพัฟอะไรวะเนี่ยเป็นไงดีไหมล่ะพัฟพัฟเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขอบคุณนะคะถ้าจิตใจก็มาใหม่นะอ่ะได้ลองทำพัฟพัฟเป็นครั้งแรกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลเชดเด้โหดูดิทำท่ายั่วยวนอ้าวเด็กมาเห็นเลย18+วะเนี่ย
างนี้เฮ้ยห้องน้ำหญิงนี่ว่าอ้าวเห็นไกですかไม่นะที่นี่เป็นห้องอาบน้ำหญิงช่างใจกล้าจังเลยนะเนี่ยอ่ะในห้องน้ำหญิงก็มีไอเทมด้วยน้ำมนต์เนี่ยโอเคไปดีกว่าออกไปเลยทางเดิมหรือเปล่าท่านมันผู้ชายนี่ออกมาจากทางนั้นได้ไงแล้วมาห้องอาบน้ำหญิงนะลูกค้าหญิงกำลังอยู่ในนั้นรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยผ่านเข้าไปในสถานีห่วงห้ามได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บรรลุเจตเดนะคิดถูกจริงๆที่มาที่โรงอาบน้ำนี่ว่าไงล่ะพี่ชายโรงอาบน้ำเป็นยังไงบ้างเข้าไปอาบน้ำอีกทีก็ได้นะไม่ละไปเลยดีกว่าจะไปแล้วอย่างงั้นเหรอไปละตอนนี้สบายตัวสุดโอเคกลับมาใส่ชุดเดิมละเดี๋ยวเหมือนมีเควสอยู่ด้วยนะเควสอยู่ตรงข้างหลังนั่นเดี๋ยวไปดูมันตรงข้างหลังเนี่ยที่เจอเด็กเป็นร้านอะไรสักอย่างมันจะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์ป่ะตรงนี้มีเควสลูกชายฉันอยากฉลองวันแต่งงานเลยอยากได้แหวนทองบวกหนึ่งสักอันเนี่ยวัตถุดิบก็น่าจะหาได้ไม่ยากหรอกนะแต่นายก็น่าจะดูออกฉันไม่ใช่ช่างตีเหล็กสักหน่อยนี่จะไปสร้างแหวนได้ไงกันล่ะว่าไงนะนายบอกว่าสามารถสร้างมันได้งั้นเหรอแท่นตีเหล็กวิเศษสามารถทำมันได้งั้นสินะงั้นก็เยี่ยมเลยนายช่วยทำมันให้ฉันหนึ่งอันละกันเควสขึ้นทำแหวนทองบวกหนึ่งหรือมากกว่าของรางวัลก็คือโคดุสุบูมเมลังบูมเมลังนั่นเองงั้นก็รับนี่ไปด้วยหีบสมบัติตรงนี้เป็นของฉันเองแหละใช้มันทำเป็นเครื่องประดับให้นายทำเป็นแหวนทองไงล่ะน็อตโตได้รับสูตรการทำแหวนทองมาเท่านี้ก็สร้างแหวนได้แล้วสินะใช้วัตถุดิบตามสูตรเลยนะค่อยๆทำมันดีๆล่ะจะทำแหวนทองบวกหนึ่งหรือมากกว่าก็ได้แต่ถ้าไม่ได้บวกหนึ่งก็ไม่เอานะต้องไปหาวัตถุดิบมาทำใหม่ถ้าได้บวกหนึ่งก็รีบเอามาให้ฉันเลยนะมันย้ำอย่างวะแล้วฉันจะลองไปถามลูกชายดูว่ามีวัตถุดิบอีกไหมรับเควสตีเหล็กมาเรียบร้อยนายหิวสมบัตินี่ปะนี่มันหายไงได้เงินนี่ไงหิวสมบัติได้ทองมา2ชิ้นนะอ๋อเป็นวัตถุดิบสำหรับทำแหวนทองด้วยเลยเนี่ยมาต่อที่นึกออกก็คือไอเด็กที่เจอตรงหน้าร้านนี่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่ตามเรามาอันนี้มีเควสไม่คุ้นหน้านายเลยนะถามถึงเด็กตัวเล็กอย่างนั้นเหรอใช่คนที่อยู่กับนักสู้ตรงนู้นหรือเปล่าล่ะเห็นว่าคอยตามตื้อนักสู้กับช่างตีดาวในหมู่บ้านนี้ไปทั่วเลยนะไม่ยอมเงียบสักทีเลยนะก็ไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนเหมือนกันลองเดินไปดูทางเข้าหมู่บ้านดูสิมีแมวด้วยว่าไงเจ้าแมวเหมียวนั่นไงเด็กชุดแดงเอ้าไปหาเรื่องเขาอีกแล้วเด็กนี่นั่นไงล่ะเด็กคิดว่าดูเหมือนกำลังขู่กันโชคพี่คนนั้นอยู่เลยนะอ
ฉันเหนื่อยที่จะพูดแล้วล่ะคนในหมู่บ้านนี่เหมือนกันหมดเลยแฮะพูดยากพูดเย็นจริงๆอ้าวนายนั่นเองเหรอเธอคือจิบิจังใช่ไหมน้องสาวที่เธอตามหาฉันหามาให้แล้วนะดูสิพี่สาวของเธอคือคนนี้ใช่ไหมถ้าอยู่แถวนี้แล้วก็น่าจะถูกค้นแล้วนะฉันว่าเด็กคนนี้ใครกันเนี่ยฉันไม่เห็นจะรู้จักสักหน่อยนานีที่ฉันหลงทางคนที่หายไปก็คือคุณพ่อนะคะเอาล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยคนที่ฉันพูดถึงไม่ใช่ลูกโกดจังสักหน่อยเจ้าลูกเจี๊ยบเอ้ยใครชื่อนั้นกันยายเด็กเวนนี่อย่างว่าละคงคิดว่าเป็นเด็กหายสินะฉันก็พูดไม่เคลียร์เองแหละแต่ถ้าอุตส่าห์ช่วยก็ขอโทษละกันฉันอยากจะไปพบมาสเตอร์ของบาร์น่ะช่วยพาฉันไปได้ไหมล่ะอ่ะได้มาถึงขั้นนี้แล้วนี่นะขอบคุณนะฉันเข้าไปในบาร์เองไม่ได้แต่ถ้ามีนายไปด้วยก็คงจะหายห่วงแล้วนะฉันชื่อเบโรนิกาก็คือเวโรนิก้านั่นเองให้คิดว่าฉันเป็นเด็กคนนึงก็แล้วกันนะถึงจะอายุไม่ได้แก่กว่าฉันจริงๆก็เถอะแต่ก็โอเคแหละนะไม่ได้แก่กว่าหมายความว่าไงวะเนี่ยเยี่ยมไปเลยค่ะเลยเถิดไปกันใหญ่ละงั้นก็รีบพาเจ้าเด็กนี่ไปที่บาร์กันเถอะพวกเราจะได้เดินทางต่อสักทีโอเคไปที่บาร์นะไปเดี๋ยวก่อนมีเควสหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูอีกเควสหนึ่งขึ้นไปข้างบนนี้นี่เลยรีเล็กเพื่อสร้างของต่างๆด้วยค้อนและทั่งเล็กนี่คืองานของชายที่เรียกกันว่าคาจิยะในช่วงเวลานี้ลาวาร้อนๆของภพไฟบริเวณนี้มันทำให้เกิดแร่ดีๆขึ้นมาและแร่พวกนี้ก็เป็นวัตถุดิบชั้นยอดเลยแหละแต่ฉันไปเก็บมันมาไม่ได้มันก็คงเยี่ยมไปเลยถ้ามีใครที่แข็งแรงพอแล้วก็ฉันอยากจะวานให้ไปเก็บแร่เหล็กมาสักหน่อยช่างตีเหล็กในหมู่บ้านโฮมูระอยากจะได้แร่เหล็กเทโคซิกิของรางวัลก็คือสูตรตีดาบเหล็กรับเควสมาก่อนแล้วกันเยี่ยมไปเลยจะหาแร่เหล็กมาให้ฉันสินะงั้นก็จะบอกจุดเก็บแร่ให้ก่อนแล้วกันจุดที่จะเก็บแร่วัตถุดิบจะเป็นจุดเฉพาะให้มองหาคริสตัลที่ติดอยู่ตามกำแพงหินถ้าเจอจุดแบบนี้ก็ให้ใช้ค้อนขุดมันถ้าโชคดีก็จะได้ของดีมาถ้าออกจากหมู่บ้านนี้ไปน่าจะเจอจุดขุดแร่ทางทิศตะวันตกแล้วนะถ้าขุดแร่ได้ก็มาแบ่งให้ฉันด้วยนะรับเคยขุดแร่มาแล้วอ่ะโอเคไปที่บาร์ก็ได้เลยพวกเด็กๆนี่ไงพวกเด็กๆวิ่งตามมาตามมาเลยพวกเด็กๆเด็กกุนตีนมาเข้าไปที่บาร์กันยินดีต้อนรับครับหือนี่แกอีกแล้วงั้นเหรอเด็กเข้ามาตามลำพังไม่ได้นะเธอมากับพวกเราเนี่ยแบบนี้นี่เองถ้ามีผู้ใหญ่มาด้วยแล้วก็เชิญในร้านได้เลยครับเฮ้ยแม่งกวนตีนคานิจิวะมาสเตอร์มาอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยเ
ฮ้ฮ้ฮ้ดูร่าเริงจังเลยนะคุณหนูรับชากาแฟสักหน่อยไหมล่ะอารมณ์ดีจังเลยนะแต่ฉันไม่มีเวลามานั่งสบายใจหรอกฉันมาตามหาคนน่ะฉันอยากมาถามจากปากให้ชัดๆเด็กสาวที่หน้าตาคล้ายฉันที่ชื่อเซเนียมีเคยเห็นมาก่อนไหมเซเนียเซเนียอย่างนั้นเหรอคนที่หน้าคล้ายเธอสินะเธอเข้ามาตามหาพี่สาวที่นี่แต่เท่าที่รู้เธอออกจากหมู่บ้านไปแล้วนี่แล้วเซเนียบอกหรือเปล่าว่าเธอจะไปที่ไหนเธอรู้สึกได้ว่าพี่สาวของเธอจะอยู่ทางทิศตะวันตกหรือว่าจะลองไปหาทางนั้นดูก็ดูเป็นเด็กที่แปลกจังเลยนะทิศตะวันตกสินะเข้าใจแล้วเซเนียต้องการจะไปช่วยฉันนั่นเองตอนที่ฉันเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็โดนมอนสเตอร์เล่นงานมันวางกับดักเอาไว้เอาล่ะตอนนี้ต้องรีบออกจากที่นี่แล้วต้องรีบไปช่วยเซเนียมุ่งหน้าไปที่รังปีศาจนี่นัตตะคุมเธอจะร่วมทางไปกับฉันไหมฉันรู้ว่านายฟังอยู่นะฉันยังไม่สามารถบอกความจริงกับเธอได้แล้วก็ช่วยอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้แต่ไปช่วยน้องสาวกับฉันก่อนจะได้ไหมมันก็ต้องได้อยู่แหละก็เราเป็นพระเอกนี่อาริกาโตขอบคุณมากนัตตะคุงคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องช่วยพี่คะฉันก็อยากจะไปด้วยรูโกะอยากไปด้วยค่ะมันอันตรายสำหรับเด็กนะถ้าเป็นเรื่องของพ่อเธอแล้วก็ฉันจะพากลับมาให้เองนะเด็กน้อยเข้าใจแล้วค่ะแล้วเธอเองไม่ใช่เด็กหรือไงล่ะนี่คิดจะมาเป็นภาระพวกเราอย่างนั้นนะคิดว่าฉันเป็นใครอย่างนั้นเหรอผู้มาจากแดนศักดิ์สิทธิ์ลัมด้าจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดเวโรนิก้าไงล่ะเชิดเจ้าเองเถอะอย่ามาขัดแข้งขัดขาฉันก็แล้วกันระวังตัวเองไว้ให้ดีรีบไปกันเถอะนัตตะคุ้งรังปีศาจที่ว่าอยู่ทางตะวันตกข้างในเขาวงกตขนาดใหญ่ฉันคิดว่าเซเนียน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะมันมีเขาวงกตอยู่ทางทิศตะวันตกพอดีมุ่งหน้าไปที่นั่นกันเถอะนายรู้จักฉันแล้วแล้วตัวนายเป็นใครจะทำให้ฉันผิดหวังล่ะเฮ้ยพูดแบบนี้หรือว่าจะรู้ตัวตนของเราอย่างนั้นนะเอาล่ะเรียบร้อยโหพาร์ทนี้นี่คุยกันยาวมากใช้เวลาแปลนานพอสมควรเลยครับคลิปมาช้าหน่อยต่อไปก็พายายหนูนี่ไอเด็กนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวพาเด็กไปตามหาน้องสาวเลยของเด็กนี่อีกทีมีน้องเหรออ่ะดูแผนที่ไปทางตะวันตกสินะนี่เลยโกยโนชิกามิคิวทางเขาวงกตใต้ดินนั่นเองน่าจะเป็นดันเจี้ยนใหญ่เลยนะโหดแน่นอนนะใครที่อยากดูต่อก็กดไลค์ด้วยกันนะครับยิ่งไลค์มากเท่าไหร่คลิปใหม่ก็มาเร็วเท่านั้นใครมีข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามครับไปต่อกันในพาร์ทที่8ครับ